ำไมปิดทำไมไหนแมงกาใครเป็นคลิปไวรัลสุดฮาที่มียอดวิวมากกว่า3ล้านเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปขณะปลุกสามีให้มาช่วยดูลูกตอนตี2เนื่องจากแม่จะปั๊มนมไว้ให้ลูกแต่ดูเหมือนว่าคุณสามีจะยังงัวเงียขั้นสุดและตาก็ไม่สู้แสงแต่ก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการอุ้มลูกเป็นอย่างดีขณะที่คุณภรรยาก็หัวเราะคิกคักก่อนแพนกล้องไปที่ลูกน้อยซึ่งกำลังนอนอยู่บนที่นอนเด็กอ้าวแล้วที่คุณพ่ออุ้มอยู่ในมือคือใครล่ะเนี่ยทำไมปิดทำไมไหนแมงกาใครโดยเจ้าของคลิปเขียนแคปชั่นแซวสามีตัวเองเอาไว้ด้วยว่าเมื่อบอกให้แฟนลุกมาดูลูกตอนตี2เพราะอีแม่จะปั๊มนมก็อุ้มพาไปเลยสิคะง่วงแกล้งแฟนงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเรียกว่าทั้งขำทั้งเอ็นดูคุณพ่อหนักมากแถมชื่นชมความน่ารักของครอบครัวนี้แบบสุดๆที่แม้ว่าจะง่วงแบบสุดๆแต่ก็ยังทำหน้าที่ช่วยคุณแม่ดูแลเจ้าตัวน้อยกลางดึกแบบไม่บ่นซักคำทำไมปิดทำไมไหนแมงกาใครไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store